สำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาเช็คหรือว่ามาตรวจสอบไปครับไอ้ชุดฝาสตาร์ทตัวนี้ครับที่มันเชือกมันบนกลับช้านะครับมันเปิดนะครับเวลาสตาร์ทมันไม่ดึงกลับทันทีเห็นไหมครับครับประมาณนี้นะครับไอ้นี่เป็นฝาสตาร์ทรุ่น2ชั้นนะครับรุ่นเบาเรียกรุ่นเบานะครับจะมีรุ่นหนักกับรุ่นเบานะครับโอเคนะครับก็จะมาดูสาเหตุว่าทำไมมันถึงเปิดนะครับ แล้วก็ถอดฝาสตาร์ทออกมาดูเลยนะครับเห็นไหมครับมันช้านะครับทีนี้ผมจะเอาฝาสตาร์ทฝาใหม่นะครับฝานี้ให้ดูครับเห็นไหมครับอันนี้ปกตินะครับทำงานปกติครับเรามาดูกันเลยครับเป็นเพราะอะไรนะครับอันดับแรกเรามาพิจารณาดูเชือกก่อนนะครับเชือกตัวนี้นะครับว่ามันโอเคไหมก็เชือกปกตินะครับเชือกกระเซ็นประมาณเท่านี้นะครับเคยเจอเคสที่ว่าใช้เชือกใหญ่พันแล้วมันเชือกมันไปล้นตัวร่องของลอกตัวนี้ครับลอกพันเชือกนะครับเวลาเราดึงไปมันก็เชือกมันเลยดึงคืนม้วนกลับช้านะครับเป็นเพราะว่าไอ้เชือกมันใหญ่มันไปสีกับตัวนี้ครับตัวเสื้อตัวนี้นะครับตัวฝามันเลยเข้าช้านะครับอันนี้มาดูตัวนี้ครับเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขายให้ดูนะครับตัวนี้นะครับให้สังเกตครับมาดูใกล้ๆกันเลยครับครับสังเกตตัวนี้นะครับถ้าผมคลายออกหน่อยนะครับแล้วลองดูครับเห็นไหมครับคล่องเลยนะครับคราวนี้นะครับความเป็นจริงนะครับน็อตตัวนี้เราต้องขันแน่นนะครับจะมาขันหลวมๆไม่ได้นะครับถ้าขันหลวมๆเวลาเราดึงสตาร์ทนะครับตัวลอกตัวนี้มันก็จะทำให้น็อตยึดตัวนี้คลายได้นะครับถ้าน็อตคลายออกสปริงลายมันก็จะหลุดนะครับคราวนี้ถ้าเราขันแน่นในตำแหน่งที่ว่าทำงานของมันนะครับดูนะครับถ้าขันแน่นนะครับนี่ครับต้องแน่นประมาณนี้นะครับน็อตตัวนี้ถึงจะไม่คลายนะครับน็อตยึดตัวนี้นะครับถ้าแน่นปั๊บเห็นไหมครับไม่ม้วนกลับเลยนะครับเห็นไหมครับเชือกค้างเลยนะครับเชือกไม่หมุนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะคลายนะครับจับปลายไปด้วยครับผมจะคลายมันก็จะม้วนกลับนะครับเห็นไหมครับม้วนกลับแล้วนะครับสาเหตุที่ขันแน่นไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับมาดูนะครับมาดูข้างในนี้ครับโอเคครับเราก็ปล่อยให้เชือกเป็นอิสระนะครับให้มันม้วนคืนครับเราจะได้ถอดชุดลูกลอกออกมาดูครับว่าอาการเป็นเพราะอะไรนะครับมีแหวนรองนะครับแหวนตรงมาตวงนะครับครับระดับแรกให้เป็นเพื่อนมาสังเกตดูนี่นะครับดูใกล้ๆเห็นไหมครับระวังให้ตัวลอกตัวนี้กับตัวหลักของฝาสตาร์ทนะครับหลักเห็นไหมครับดำๆข้างในเห็นไหมครับบาร์มันจะไม่เสมอบาร์มันจะต่ำนะครับตัวหลักมันจะต่ำนะครับตัวดำๆหนูจะเรียกว่าหลักฝาสตาร์ทนะครับหลักตัวนี้ก็คือตัวยึดน็อตนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเวลาเราใส่น็อตตัวนี้เข้าไปมันก็จะไปบีบลอกตัวนี้ครับลอกที่ว่าม้วนสายนี่ครับมันทําให้ลอกฝืดนะครับทําให้ลอกฝืดนะครับเห็นไหมครับของเก่าที่เขาซ่อมมาเขาใช้แหวนหนุนนะครับแหวนใส่ไปที่หลักนะครับหนุนให้หัวหลักมันสูงขึ้น
แต่ใส่แล้วก็ยังต่ำกว่าขอบของตัวลอกมวลสายนะครับเวลาเราใส่น็อตไปมันก็ฝืดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิธีทำแบบนี้เราก็ต้องหาแหวนขนาดนี้นะครับที่มันเท่ากับตัวหลักนะครับความโตให้มันหนากว่านี้นะครับเพื่อลองแล้วให้แหวนมันพ้นตัวขอบของลอกมวลสายนะครับเวลาเราขันน็อตตัวนี้เข้าไปแล้วครับน็อตมันไปบีบตัวหลักนะครับมันไม่ใช่ไปบีบตัวลอกมวลนะครับถ้าน็อตไปบีบตัวลอกมวลมันจะทำให้ลอกฝืดนะครับเข้าใจนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะลองเอาตัวลอกมวลสายออกสิครับว่าสาเหตุอะไรที่มันทำให้หลักตัวนี้มันต่ำกว่าตัวขอบของตัวลอกมวลสายนะครับค่อยๆเอาออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับถ้าดึงแรงออกมาไอ้ลานสตาร์ทที่ม้วนอยู่กับตัวลอกมันก็จะหลุดออกจากล็อกนะครับเราต้องมาม้วนใหม่นะครับเราค่อยๆครับค่อยๆงัดออกมานะครับให้มันออกมาจากตัวล็อกก่อนถ้าเราไปดึงออกเลยมันก็จะทำนี่ครับมันจะทำให้ตัวลานสตาร์ทนะครับลานสตาร์ทมันหลุดนะครับครับนี่คือลานสตาร์ทนะครับมันก็จะมีลานสตาร์ทอยู่2ชุดนะครับสำหรับตัวฝาสตาร์ทรุ่นเบาอันนี้ลานสตาร์ทตัวเล็กนะครับอีกตัวนะครับอยู่ข้างหน้านี่ครับผมจะถอดให้ดูนี่ครับครับตัวนี้จะเป็นตัวผ่อนแรงนะครับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตัวใหญ่ตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนมากถ้ามีปัญหาก็คือตัวนี้มันจะหักนะครับตัวปลายที่มันเป็นงอๆนี่ครับมันจะหักไม่ก็หักไม่หักตรงนี้ก็หักตรงนี้นะครับสองที่ให้เพื่อนๆมาสังเกตนะครับสังเกตสปริงสังเกตลานสปริงตัวนี้นะครับตัวเล็กเห็นอะไรไหมครับให้สังเกตระหว่างตัวสปริงนะครับกับตัวขอบของไอ้ตัวลอกม้วนนะครับดูครับเห็นอะไรไหมครับสปริงนะครับสปริงตัวนี้มันจะใหญ่นะครับหมายความว่ามันจะความโตของเรียกอะไรมันใหญ่มันใหญ่กว่าตัวร่องของไอ้ตัวลอกม้วนสายนะครับมันทำให้ลานนี่มันโผล่ออกมานะครับนี่โผล่ออกมาประมาณสักเป็นมิลนะครับเป็นมิลการที่มันโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับมันก็ทำให้เดือยหรือว่าหลักตัวนี้นะครับมันต่ำปกติถ้าสปริงลานตัวนี้มันไม่ใหญ่มันจะพอดีกับตัวขอบของลอกตัวนี้นะครับเวลาใส่ไปมันก็จะพอดีนะครับหลักตัวนี้มันก็จะโผล่มาครับมันก็จะโผล่มาพ้นไอ้พ้นตัวนี้นะครับตัวชุดสตาร์ตัวนี้ผมจะเรียกว่าชุดสตาร์ตัวนี้ครับตัวนี้เนาะครับมันก็จะโผล่มาประมาณนี้นะครับไปดูใกล้ๆนะครับถ้าโผล่มาขนาดนี้นะครับให้มันสูงพูดง่ายๆนะครับเวลาหลักตัวนี้ครับนี่หลักตัวนี้นะครับเวลาเราประกอบตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะต้องสูงกว่าขอบตัวนี้นะครับขอบของไอ้ตัวเรียกว่าตัวไอ้ชุดสตาร์ทมันครับตัวไอ้ตัวนี้นะครับฝาสตาร์ทตัวนี้นะครับผมก็เลือกไม่ถูกครับตัวนี้แหละครับมันต้องสูงมาหน่อยครับสูงมาสักครึ่งไม่ถึงครึ่งมิลนะครับสูงมาหน่อยเดียวเวลาเราใส่แหวนไปแล้วมันไม่ไปสีมันไม่ไปกดแหวนตัวนี้ไม่ไปกดกดขอบตัวนี้นะครับให้มันไปดันให้มันไปกดหลักตัวนี้กอดแทนนะครับทำให้ฝาตัวนี้มันอิสระนะครับหมายความว่าหลักตัวนี้มันต้องสูงกว่าขอบตัวนี้นะครับถ้าต่ำกว่าเวลาเราใส่น็อตนี้ไปมันก็จะไปบีบตัวนี้นะครับเข้าใจนะครับสาเหตุก็คือนะครับใช้สปริงผิดรุ่นนะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นลานหนักนะครับ
นี่นี่ผมจะให้ดูนะครับตัวนี้ฝาของนี่ชุดของลอกม้วนสายของฝาสตาร์ทรุ่นหนักนะครับลอกมันจะนี่ครับร่องของไอ้ตัวสปริงครับ มันจะลึกกว่านะครับส่วนร่องของตัวเบานะครับมันจะตื้นนะครับเราต้องหาสปริงลานตัวนี้นะครับหรือว่าลานสปริงตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกับตัวชุดเบานะครับตัวนี้คือเอาลานสปริงของชุดหนักมาใส่มันจึงทำให้นะครับลานสปริงนี่มันล้นออกมาจากร่องนะครับหรือว่าจากบาร์นะครับมันยิ่งทำให้ตัวนี้สูงขึ้นนะครับพอตัวนี้สูงครับหลักตัวนี้ก็ต่ำลงครับแค่นั้นนะครับคราวนี้การแก้ปัญหาเราก็ต้องหาแหวนนะครับเวลาเราประกอบเสร็จแล้วก็ต้องเอาแหวนตัวนี้นะครับแหวนที่มีขนาดความโตเท่ากับหลักตัวนี้นะครับมาหนุนหัวตัวนี้นะครับเพื่อให้เพิ่มความสูงของหลักตัวนี้ให้สูงขึ้นเวลาเราขันน็อตแล้วมันได้ไม่บีบตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมก็จะไปหาแหวนนะครับอันนี้มันบางนะครับคราวนี้ผมหาแหวนหนาได้แล้วนะครับหนาแหวนนี้จะหนากว่ากับตัวนี้นะครับดูความเปรียบเทียบครับบางก็หนานะครับเห็นไหมครับ โอเคครับผมจะใช้ตัวนี้ลองแทนตัวนี้นะครับถ้าลองแล้วยังฟืดอยู่ก็จะลอง2ตัวนะครับเราก็ประกอบคืนนะครับเรารู้แล้วเราจะแก้สาเหตุด้วยการหนุนแหวนนะครับถ้าเราไม่ใช้แหวนหนุนเราก็ต้องไปเปลี่ยนลานตัวนี้ใหม่ให้เป็นลานของรุ่นเบานะครับส่วนลานตัวนี้เป็นของรุ่นหนักใส่ผิดรุ่นนะครับโอเคนะครับก็จะแก้ปัญหาด้วยการหนุนแหวนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูตัวเดยด้วยเดยตัวนี้ครับเดยที่ว่ามันโผล่มาระดับความสูงของเดยของตัวที่ปกติครับกับตัวผิดปกติผิดปกติเพราะว่าใช้ลานสปริงผิดนะครับอันนี้ตัวทำงานปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความสูงของตัวหลักนะครับมันจะสูงแค่ไหนนะครับน็อตนี่แน่นนะครับต้องออกแรงหมุนนะครับหมุนออกยากนะครับต้องแน่นนะครับนี่ครับเวลาเราขันน็อตไม่ต้องขันแน่นนะครับขันหลุมหลวมไม่ได้ครับพอหลวมน็อตครับน็อตมันจะหลุดนะครับนี่ครับให้เพื่อนดูเห็นไหมครับดูอย่างนี้มันอาจจะไม่เห็นนะครับไม่เห็นชัดจะสังเกตนะครับตัวหลักดำๆตัวนี้ครับมันจะโผล่ออกมาสูงกว่าตัวขอบของตัวนี้ครับตัวที่มันเป็นชุดฝาสตาร์ตัวนี้นะครับตัวเรียกว่าตัวเรียกไม่ถูกครับตัวอะไรนะครับนี่ตัวต่อสตาร์ตนี่นะครับต่อที่ไปสตาร์ตนะครับมันจะสูงมาหน่อยครับประมาณเดี๋ยวผมดูกันครับประมาณสักครึ่งมิลได้นะครับโอเคนะครับผมก็จะใส่คืนขันแน่นนะครับเนี่ยต้องขันแน่นแบบนี้นะครับครับก็แน่นต้องแน่นระดับหนึ่งนะครับมันก็เป็นหลักมันก็เป็นพลาสติกนะครับนี่ครับต้องแบบนี้นะครับเวลาคืนมันต้องแบบนี้นะครับคืนไวโอเคครับเราก็มาประกอบฝาสตาร์ตัวนี้คืนนะครับการประกอบก็ครับให้ตัวนี้นะครับที่เป็นโค้งๆนะครับงอๆตัวนี้ไปเข้าล็อกตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นล็อกไปเกี่ยวกันอยู่นะครับเวลาเราประกอบเข้าไปแล้วตัวสปริงไลน์มันก็จะไปล็อกกับตัวเงี้ยงตัวนี้นะครับผมจะเรียกว่าเงี้ยงนะครับมันก็จะอยู่เวลาเราม้วนลอกครับสปริงก็ทำงานนะครับ
ประมาณนี้ก็เล็งดีๆนะครับเล็งดูจัดระเบียบสปริงให้ดีๆนะครับให้มันอยู่ใกล้ๆกับรูนี่นะครับถ้าอยู่ห่างออกไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะไม่เกี่ยวมันจะไม่เกี่ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูครับก่อนจะใส่ก็ต้องจัดระเบียบปลายสปริงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เล็งดูดีๆครับมันใกล้เคียงกันไอ้นี่อยู่ตรงนี้นะครับไอ้ตัวงอของสปริงก็ต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับเชือกให้เชือกเข้าร่องไว้นะครับถ้าไม่เข้าร่องเนี่ยมันจะไปขัดไม่เข้านะครับอย่างนี้เข้าแล้วครับถ้าเข้าเวลาเราหมุนครับหมุนสปริงทำงานมันก็จะดีกลับแบบนี้นะครับถ้ามันตัวงอของสปริงไปเข้ากับตัวเงี่ยงตัวนั้นนะครับตัวเดือยตัวเงี่ยงครับโอเคไหมครับเราก็ใส่ไปไอตัวนี้นะครับตัวต่อสตาร์ทนะครับตัวต่อสตาร์ทมันก็จะมีเห็นไหมครับมีร่องตรงนี้ร่องตัวนี้ก็ต้องมาล็อกกับตัวงอๆปลายสปริงที่เป็นงอๆตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปกับให้ร่องมันเข้าไปในตัวงอนะครับตัวนี้แข็งมันก็จะฝืดสักหน่อยว่าเราใส่แล้วเราก็ต้องหาตำแหน่งดันเข้าไปนะครับโอเคเข้าเลยครับครับเลยครับเห็นไหมครับใส่ไปแล้วก็ตัวหลักมันต่ำกว่าตัวบาของขอบบาของตัวนี้ครับตัวต่อสตาร์ทครับเราก็ต้องใช้แหวนหมุนนะครับแหวนตัวนี้ผมก็ไปเกียร์มาแล้วครับไปปกติมันก็จะเป็นแหวนตัวใหญ่ครับแหวนรุ่นนี้นะครับก็ไปเกียร์ให้มันพอดีกับความโตก็เท่ากับหลักนะครับหลักตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปนะเมื่อเราใส่ไปแล้วครับมันต้องสูงกว่าตัวบาขอบของตัวต่อสตาร์ทนี่นะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วก็ยังสูงไม่พอนะครับมันจะพอดีนะครับผมจะต้องใช้แหวนรองครับอีกตัวนะครับครับใช้ตัวนี้อีกตัวนะครับตัวนี้ตัวบางนะครับตัวบางแล้วก็ตัวหนานะครับสองตัวนะครับโอเคนะครับสองตัวครับมันก็สูงกว่าเก่านะครับสูงกว่าเก่าหน่อยนึงครับก็โอเคอยู่นะครับประมาณนี้สูงมากก็ไม่ดีนะครับมันจะทำให้ฝาไอตัวต่อตัวนี้ครับต่อสตาร์ตัวนี้มันหลวมนะครับมันจะไอ้มันจะคอนนะครับมันจะโยกซ้ายโยกขวาได้ครับประมาณนี้นะระยะมันก็ต้องพอดีนะครับไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปนะครับขันนะครับลองขันแน่นดูนะครับขันอัดแน่นดูถ้าอัดแน่นแล้วมันตัวลอกตัวนี้อิสระก็โอเคนะครับโอเคอิสระนะครับเนี่ยฟืดหน่อยอยู่นะครับคลายหน่อยนึงโอเคแบบนี้นะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับก็แน่นนี้นะครับน็อตตัวนี้แน่นนะครับต้องขันให้แน่นนะครับแล้วก็ม้วนนะครับม้วนเชือกวิธีม้วนเชือกผมก็เคยบอกไปในคลิปแล้วนะครับก็อันนี้ก็จะบอกกินนะครับการขมวดปมนะครับจะทำแบบนี้นะครับครับเห็นไหมครับไฟแหวนหลังนี้ครับไฟไปไปแล้วก็เอามาข้างหน้านะครับแล้วก็สอดไปที่
วงที่เราทำไว้นะครับแล้วก็รูดทำรูดตัวนี้ครับเป็นการล็อก2ชั้นนะครับตัวนี้อยู่แล้วครับตัวนี้ก็อยู่แล้วโอเคครับเราก็มาม้วนเชือกนะครับประมาณสัก6รอบนะครับ1 2 3 4 5 6ครับประมาณนี้ครับกล่าวว่าสปริงมันตึงๆมือเราแล้วครับเอาใส่ความรู้สึกเอานะครับถ้าตึงมือเราแสดงว่าไอ้สปริงลานเราม้วนได้เต็มที่แล้วนะครับเวลาเชือกดึงกลับเวลาเราสตาร์ทเชือกดึงกลับมันจะได้อาศัยแรงของสปริงดึงกลับนะครับถ้าเราม้วนรอบไม่ได้นะครับมันก็ทำให้สปริงอ่อนนะครับสปริงไม่ทำงานไม่เต็มที่โอ้หืมดีดมือเจ้าของโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ